างค่ะตามที่จุฬาราชมนตรีประกาศให้วันนี้ค่ะเป็นวันตรุษอีดิฟิตรีฮิจเราะห์ศักราชที่1439หรือว่าวันฮาริรายอค่ะหลังจากเมื่อวานนี้มีผู้เห็นดวงจันทร์จึงขอให้พี่น้องมุสลิมในประเทศไทยสิ้นสุดการถือศีลอดในวันนี้ค่ะในช่วงเช้าที่ผ่านมาพี่น้องชาวไทยมุสลิมในหลายๆพื้นที่เลยนะคะก็ร่วมกันละหมาดอีดค่ะเพื่อเฉลิมฉลองวันอีดิฟิตรีค่ะที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาชาวไทยมุสลิมทุกเพศทุกวัยกว่า 2,000 คนต่างแต่งกายด้วยเสื้อผ้าใหม่เดินทางไปร่วมละหมาดอีดิฟิตรีซึ่งทางเครือข่ายองค์กรมุสลิมและมัสยิดชุมชนในพื้นที่จังหวัดยะลาจัดขึ้นเพื่อให้ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลฮาริรายอด้วยการปฏิบัติศาสนกิจโดยพร้อมเพรียงกันหลังจากได้ถือศีลอดมาตลอดระยะเวลา1เดือนในเดือนรอมฎอนซึ่งนอกจากพิธีละหมาดแล้วยังมีการบรรยายธรรมการแสดงความยินดีและขออภัยต่อกันในสิ่งที่ได้ล่วงละเมิดทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามและการบริจาครวมทั้งมีการแจกจ่ายอาหารให้ผู้เข้าร่วมพิธีด้วยเช่นเดียวกับที่มัสยิดอุสาสนาอิสลามนะคะถนนพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลามีชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ค่ะนำครอบครัวไปละหมาดขอพรเนื่องในวันฮาริรายอกันอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็อิ่มบุญค่ะมีการพบปะกันระหว่างญาติพี่น้องที่เดินทางกลับภูมิลำเนาเรื่องของการเฉลิมฉลองเทศกาลฮาริรายอนะคะซึ่งวันฮาริรายอก็ได้มีการประกาศให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นวันหยุดราชการติดต่อกันเป็นปีที่6แล้วขณะที่ฝ่ายความมั่นคงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิมด้วยค่ะ